เฮ้ยอุ้ยตกอุ้ยเหี้ยชิบกูนึกว่าตกใจไปเลยสัตว์กูจะชกได้เหี้ย152พี่หรอหมดแรกไม่ได้ดิตำรวจพอเหี้ยพอว่าไปชกให้ซุบเสียงกูคิดว่าตำรวจกูกับบลีอ่ะกูแม่งยังไงกันแน่กูแม่งหาคำตอบไม่ได้เว้ยโหลเรื่องจริงนะไอ้เหี้ยกูไม่รู้ว่าจริงๆกูรักเขาหรือว่าจริงกูแค่ชอบเขาหรือว่าจริงกูแค่หลงเขาหรือว่ากูแค่รู้สึกว่าเขาดีมึงก็ลองไปเจอแบบลองไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นดิไม่รู้ว่าถามว่าเจอผู้หญิงคนอื่นหมายความว่าคือไงวะก็ลองใจตัวเองไงแต่ไปคุยกับผู้หญิงคุยกับผู้หญิงเนี่ยคือถ้าเกิดถามว่ากูไปลองคุยกับผู้หญิงแล้วไปกุ๊กกิ๊กกุ๊กกักผู้หญิงแล้วกูก็ไม่รู้สึกว่ามีใครที่ทำให้กูรู้สึกว่าแบบว่ากูกระชุ่มกระชวยได้นะมันก็แค่ทำให้กูรู้สึกว่าเออสนุกไปวันๆนะแต่มันก็ไม่มีใครทำให้กูรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แหละแม่คือคนเนี้ยแม่คือคนเนี้ยเข้าใจปะมันไม่มีว่ะไม่รู้อ่ะถามว่ามารีดีไหมมารีก็ดีไอ้ชิบก็กูเจอผู้หญิงมาหลายแบบแล้วไอ้เหี้ยไหนจะเจอแวมแวมก็น่ะก็ปากร้ายมาแล้วเจอผู้หญิงน่ารักน่ารักกูก็เจอมาแล้วเจอแบบสู้มือกูก็เจอมาแล้วไม่ได้เจอแบบดีสัตว์กูก็เจอมาแล้วกูรู้ว่าจริงแล้วแม่งกูไม่รู้ว่ากูรักหรือว่ากูอะไรวะกระชับไงเพราะว่ามันนี่ไอ้นี่หรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันนี่ดีเกินไปหรือยังไงอ่ะคือมันเหมือนจะเหมือนจะดีเกินไปเปล่าวะเฮียกูก็ไม่รู้ว่าเฮียหลงกูแค่รู้สึกว่าพอแบบมันคือบางครั้งเขาก็ดีบางครั้งเขางี่เง่าจนแบบทำกูรู้สึกว่าแบบเชี่ยเลยวะเข้าใจป่ะแบบคือบทคือเขาดีก็ดีแต่อยู่ดีบทจะงี่เง่าก็งี่เง่าชิบหายอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะอ่าฮะเข้าใจแล้วซึ่งกูไม่อยากมานั่งแบบพอกูเจอความงี่เง่าทีนึงกูรู้สึกแบบอะไรวะไอ้เหี้ยเรื่องแกงกูก็ลำบากใจพออยู่แล้วกูต้องมานั่งเจอเรื่องของไอ้นี่แบบเรื่องของมะลิแบบที่แบบไอ้เหี้ยคิดนู่นคิดนี่คิดเล็กคิดน้อยอีกกูเลยว่าเป็นไปได้วะเหี้ยถ้าเกิดสมมติว่ามีผู้หญิงที่แบบว่ากูเจอแล้วกูรู้สึกว่าสปาร์กแล้วแบบแม่งไม่คิดเล็กคิดน้อยแล้วแบบว่ากูรู้สึกว่ากูอยู่ด้วยแล้วแบบว่าแบบแม่งจะไม่มีปัญหาแบบลงล็อกกันเป๊ะอ่ะเอวะมีนะอาจจะมีแบบช่วงแรกอ่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วพออยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆอ่ะมันก็ต้องมีปัญหาอยู่แล้วทุกคู่แหละจริงมันไม่มีคู่ไหนที่มันไม่มีปัญหาหรือว่าเพอร์เฟคหรอกบอกให้ใช่เหรอวะใช่มันไม่มีคู่ที่แบบว่าสามารถลงล็อกกันเป๊ะๆได้เลยเหรอวะแบบว่าแบบเคมีตรงกันทุกอย่างอะแบบกูชอบตีคนเขาจะไปตีคนกับกูไม่ชอบฟาร์มเขาก็จะไปอยู่กับกูอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกอะว่าเหมือนแบบเคมีเนี้ยที่มึงแบบว่าเป็นอย่างนี้อยู่เพราะว่ามันดีเคมีไม่ตรงกับมึงหรือมึงไม่ตรงกับมารีหรือเปล่ามันเลยแบบว่าทำให้มึงแบบไม่กระช่ำกระชวยกูเลยว่ามันทำให้มึงแบบรู้สึกเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้อ่ะกูเลยแม่งไอ้เหี้ยมันมีจริงป่าววะไอ้เหี้ยแบบคนที่แบบว่ามันจะเคมีตรงกันอะไรเงี้ยสัตว์เอ้ยตำรวจ5นายตำรวจแม่งมี4คนเองมั้งมันใช้5คนอะแลกไม่ได้ใช่ปะดิหน้าหาคนนึงมั้งกูว่า
ยืนรอมันจะโดนจับวะเอ๊ะเดี๋ยวกูจัดการให้แต่ถ้าโดยปกติตำรวจมันไม่รู้ว่ามีคนไม่ครบมันก็ไม่มาวะแต่ถือของไปไหนก็ดีแต่ตำรวจปกติถ้ามันไม่ถึง5คนมันไม่มาหรอกเครียดรอก็ได้รอกันได้หลงเออว่าน่าจะ4คนวะเมื่อกี้มีพี่จเรแล้วก็อีกคน1 2วะสรุปกูถามจริงเด้เหี้ยแม่งไม่มีจริงอ่ะวะคนที่แบบว่าแม่งแบบว่าลงล็อกกันแบบเป๊ะๆอ่ะโดยที่แบบว่าไม่ต้องปรับเพี้ยเยอะแยะไม่มีจริงเหรอวะอยากรู้ก็ต้องเสี่ยงกูรู้แต่ว่าแล้วกูจะหาคนแล้วได้ที่ไหนเยอะแยะแต่แค่ตอนนี้มึงไอ้นี่ไงมึงมีมารีแล้วไงเข้าใจป่ะล่ะมึงก็ให้เกียรติเขาถูกไหมก็ใช่กูก็ไม่ได้แบบจีบเป็นจริงเป็นจังอ่ะก็แบบแซวๆฮาๆตามกูตามสไตล์กูอ่ะอย่างเวลากูไปเจอแบบผู้หญิงแบบที่กูไม่รู้จักใช่ไหมกูชวนเขาไปจกปุ่นเขาก็ไปเลยนะเนี่ยกูเจอสองคนก็ไปสองคนไปไหนก็ไปแล้วไงต่อวะเขาบอกว่าช่วงแรกมันจะเป็นโปรโมชั่นแล้วหลังจากนั้นนะแล้วหลังจากโปรโมชั่นอ่ะมันจะไงต่อวะหลังจากโปรโมชั่นก็จะแบบว่าน้อยกว่าเดิมน้อยกว่าเดิมน้อยกว่าเดิมคือยังไงอ่ะกูแค่อยากรู้ว่าน้อยกว่าเดิมคือก็แบบว่าใส่ใจน้อยกว่าเดิมแบบว่าไม่ค่อยหวานอะไรเงี้ยแบบว่าเฉยๆอ่ะเฮ้ยโอ๊ยตกเหี้ยกูนึกว่าตกใจไปเลยสัตว์กูจะโชคได้เหี้ย152พี่หรอหมดแรกไม่ได้ดิตัวหน่อยพอไอ้เหี้ยพอว่าไปช่วยให้ซุ้มเสียงกูคิดตำรวจไอ้เวนผมก็ไม่ใช่ไอ้หลอไอ้หลอมึงใส่เสื้อแดงไม่น่าตกใจหรอกไอ้เหี้ยติงวินใส่เสื้อไอ้บูดวยวินใส่เสื้ออะไรเนี่ยไอ้สัตว์คือตำรวจเวนมึงบอกอะไรให้เวน152หรือว่าผู้หญิงที่มึงต้องการมันมีแล้วเว้ยใครวะอยู่ในสอนอใครวะหอยหอมส้นตีนก็ถือว่าดีอยู่นะรอแรกเลยยืนรอแรกเลยหรอได้ครับเฮียเป็นไงบ้างครับสบายดีไหมครับเฮียสบายดีครับหรอโอเคครับถามเลยหรอครับผมไอวินอะพวกมึงสองคนผ่านความรักมาคิดว่าเต็งรู้จักความรักดีป่ะโอ้ยังเคยกินเลยเนี่ยอ้าวถามอ่ะพวกมึงสองคนคิดว่ารู้จักความรักดีไหมก็พอจะรู้นะแต่ก็ยังไม่รู้เยอะไอ้บีและยังเฮียครับรู้ไหมพวกมันคืออะไรแต่อย่างพี่หลงน่าจะรู้เยอะนะไอ้หล่อยังไม่มีแฟนเลยไม่ใช่หรอแล้วมึงนะไอ้หล่อแล้วไอ้นี่ไอ้บีใช่ไหมใช่ครับใช่ครับไอ้บีแล้วไอ้บีน่ะมึงคิดว่ารู้จักความรักดีไหมอาจจะไม่ดีพอครับอ้าวลองถามหน่อยสำหรับเรื่องความรักเนี่ยกูอยากรู้มากเลยถ้าสมมติว่ามึงอยู่กับเขาใช่ไหมช่วงแรกเนี่ยมึงก็แน่นอนว่าช่วงแรกเราก็ต้องโปรโมชั่นอยู่แล้วเราเฮ้ยเราเต็มที่กับเขาเรารู้สึกว่าเหมือนเราเห่อของใหม่อารมณ์เหมือนเราเห่อของใหม่ถูกต้องป่ะใช่ครับแต่พอเวลาหมดช่วงเวลานั้นไปแล้วอะหลังจากนั้นอะถ้าเรารู้สึกว่าเราน้อยลงเรื่อยๆๆๆแล้วจนเรารู้สึกว่าเชี่ยไม่รู้เฉยๆว่ะมันคืออะไรวะก็เบื่อหรือเปล่าอาจจะแบบว่าแรกๆอาจจะแบบว่าใหม่ไงแล้วช่วงศึกษาหลงมากเขาเลยเยอะๆใช่แล้วก็อาจจะเบื่อหลงก็ได้นะหลงเหรอเออหลงก็ได้มั้งช่วงแรกอาจจะหลงอาจจะเพราะว่ากลิ่นใหม่หรือเปล่ากลิ่นใหม่ไม่รู้ว่ะคือบางทีคือแบบว่าด้วยความที่เขาดีด้วยมั้งเนี่ยเขาดีอ่ะคือเขาดีอ่ะคือเองเขาจะเคยเจอผู้หญิงกับผู้หญิงดีป่ะคือแบบเฮี้ยแม่งดีจนทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเฮี้ยเราอยากจะเป็นคนดีอ่ะคือแบบว่าเขาทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเฮี้ยดีจังวะไม่มีผู้หญิงดีแบบนี้ขนาดนี้เลยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเพิ่งเจอเลยเหรอเฮี้ยผู้หญิงดีๆเนี่ยคือบอกว่าเพิ่งจะเจอเกมไงกำลังจะถามนี่ก็ใช่เด้อโอเคแล้วทำไมอ่ะตอนนี้คือบอกว่าไม่เหมือนเดิมหรอมันก็ไม่ใช่เหมือนเดิมเว้ยแต่แค่รู้สึกว่า
มันอยู่ดีก็มีความรู้สึกว่าแบบวิพดเลยนะมันรู้สึกว่ามันดูจืดชืดอะแบบจืดชืดอะเออมันจืดชืดแบบว่าด้วยความที่ว่ามันอาจจะเคมีเราไม่ค่อยตรงกันด้วยมั้งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเพราะว่าเจเขาไม่ได้เซ็กซี่หรือเปล่ามันก็เลยดูจืดชืดเอออาจจะอย่างนั้นมั้งเพราะมารีมันก็ไม่ได้แบบเซ็กซี่แบบสะบึมพึ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่มารีมันแบบมันก็แบบมันคนละแบบอะมันคนละสไตล์เลยอะเฮียต้องการคนที่แบบว่าเซ็กซี่นิดๆอาจจะไม่ได้แบบเซ็กซี่แบบเปิดเผยเปล่าเวลาอยู่เขาอยู่สองคนกับมึงเขาอาจจะแบบไอ้นี่ก็ได้ไม่แต่หมายถึงว่าซึ่งไอ้ชามันก็ไม่ได้อาจจะรอมึงเปิดแบบว่าเปิดปากบอกอะไรอย่างนี้ว่าอยากได้แบบเซ็กซี่หรอเออแน่หรอเคยบอกเขาไหมอาจจะเขินเงี้ยเขาไม่กล้าพูดก็ได้ไม่เคยบอกแต่ว่าไอ้ชื่อทำไมต้องบอกเดี๋ยววะก็ลองรู้ไอ้ฮามึงจะบ้าคนเขาเป็นตัวเองมึงจะบ้าอย่างเดียวถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ดีมันจะให้เขาไปเปลี่ยนเองก็ไม่ใช่เรื่องอ๋อมันก็ไม่ได้หรอกแน่หรอนี่เอาจริงนะเชิญแบบขอแบบแมวหน่อยละกันวันนี้เขาจะเขินมึงเขาเลยใช่หรอไม่กล้าใช่เขาจะเขินใช่ครับผู้หญิงอ่ะหมายความว่าถ้าเกิดผู้หญิงวันนี้กูลองขอดูเขาอาจจะแบบเอ้ยลองทำให้แบบเรื่องเขาจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วหรือว่าแต่เขาแค่ไม่กล้าเปิดให้กูรู้อะไรเงี้ยหรอมันรักษาภาพพจน์กันหรอนิดนึงหรือเปล่าแล้วเองคิดว่าวันนี้เป็นไงวะเจ๊เป็นคนที่ดีนะแต่ถ้าเจ๊แล้วก็เจ๊เป็นคนที่รักด้วยน่ารักน่ารักแล้วคิดว่าแบบว่าถ้าสมมติว่าแบบว่าเซ็กซี่อ่ะเป็นไงเซ็กซี่อ่ะบินว่าไงวะเซ็กซี่อ่ะบินว่าไงน่าผ่านวะฮะน่าจะไม่เหมาะกับโซนอ่ะแต่ถ้าเขาอาจจะวางภาพลักษณ์ไว้แบบนี้เหรอเอางี้ดีกว่ามึงกับมารีเคยแบบคุยเรื่องทะลึ่งกันปะไม่เคยไม่เคยไม่คุยไม่เคยคุยเรื่องเขาไม่มีแบบว่าเขาไม่มีแบบหยอดมาแบบทะลึ่งไอ้สัตว์มีแต่กูหยอดไอ้เหี้ยมึงก็รู้มารีเขาแบบเป็นคนเงียบๆถ้ามึงหยอดไปแล้วเขายังไงครับเช่นยังไงมึงหยอดยังไงกูหยอดไปมึงเขาก็เขินแล้วก็เงียบเขาไม่ค่อยแบบอะไรมากก็เอ้ยแต่ตอนนั้นอยู่กับสองคนใช่ป่ะเออฮะใช่แต่ว่าเขาไม่ใช่แบบสไตล์แบบว่าแบบน่าจะเรียบร้อยเลยเออเขาเป็นคนเรียบร้อยอ่ะเขาไม่ใช่ใช่เขาไม่ใช่แม่บ้านอ่ะเอาง่ายคือแม่บ้านอ่ะเออเขาคือแม่บ้านเว้ยเขาไม่ใช่แบบแนวแบบสู้มืออ่ะเข้าใจป่ะกูเลยว่าแบบไอ้เหี้ยแม่งมันก็ไม่แปลกหรอกถ้ามึงแบบว่าถ้ามึงบอกว่าแบบไม่กระช่ำกระชวยก็ไม่แปลกหรอกใช่แง่มันแบบมันแบบสไตล์นั้นน่ะมันไม่ทำให้กูรู้สึกว่าแบบว่าเบื่อเบื่อสุดท้ายเมื่อตอนที่เฮียแก่ตัวไปคนแบบนี้แหละครับที่เฮียจะเห็นค่าเพราะว่าเขาจะดูแลเฮียในตอนที่เฮียเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่าคอยคิดผมนะก็จริงจริงพูดก็ถูกคือพี่จะบอกอย่างนี้เว้ยไอ้หรอคือพี่เจอผู้หญิงมาหลายแบบเว้ยแต่ว่าแม่งคือเจอปุ๊บอะมันพอเจอแบบที่ใช่แม่งก็ดันเจอเหี้ยอะไรมาขั้นพอดีก็ทำไม่ต้องเลิกเสร็จปุ๊บพอมาเจอคนนี้แบบนี้ก็รู้สึกว่าไม่ใช่ก็เลยต้องเลิกพอเจอคนที่ใช่อีกก็มีอะไรให้แม่งมาขั้นให้ต้องเลิกอีกแล้วก็กลับมาเจอคนที่ไม่ใช่อีกก็เลยไม่รู้ว่าไอ้เหี้ยแล้วกูต้องทำยังไงดีวะเนี่ยแล้วสรุปคนนี้ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่รู้ว่าบางอย่างก็ไม่ใช่เหรอคือมันใช่มันก็ใช่แต่บางอย่างมันก็ไม่ใช่อ่ะแบบนั้นอ่ะมึงเข้าใจปะมันความรักแม่งทำไมมันละเอียดอ่อนจังวะไอ้เหี้ยมีคอร์สเรียนปะอยากเข้าเรียนวะหายากนะไลฟ์โค้ดเหรอนี่ไงใครโค้ดหลงนี่ไงเฮียก็มีเพื่อนอยู่ข้างกายเนี่ยคนนี้ชิดเปลี่ยนมันยังไม่รอดเลยทะเลาะแฟนทุกวันไอ้ลิศอ่ะก็เลยแบบว่าอยากจะปรึกษาคนหมู่มากมากกว่าว่าแบบเฮ้ยแล้วมึงคิดดูถ้าเกิดถึงว่าพี่ไปเรียนคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเฉินแม่งแบบว่าดูเจ้าชู้ชู้มาเรียนเรื่องความรักอ่ะนะใจนะใจมันจะไปชิดเรียนหัวใช่ปะล่ะใช่ครับไอ้เหี้ยแต่มันเรียนเรื่องความรักมันก็แบบไอ้เหี้ยคนจะแบบไอ้เหี้ยมึงความรักมันจะไม่ได้ไงวะแปลกๆเหี้ยเรื่องว่าสมมติว่าไม่แต่ว่าพี่ผมจริงนะพี่ลองคุยตรงๆดูดิเขาบอกว่าไอ้ต้องการแบบไหนอะไรแบบเนี้ยจริงความรักคนคู่กันก็ต้องคุยกันนะจริงว่าแบบเฮ้ยแบบอยากได้แบบเซ็กซี่บ้างแบบกระชุ่มกระชวยบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรอก็เราใช่ก็เราบอกเขาดูดิแบบคุยกันสองคนอะก
็เป็นแฟนกันก็ต้องคุยกันดิเออเออมะลิเห็นว่าเราต้องซับๆกว่านี้หน่อยละกันเออมันต้องคุยอ่ะไม่งั้นเขาจะรู้สิ่งที่เราต้องการปะล่ะเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะก็จริงนะแต่เฮียถ้าเกิดสมมติว่าเขาไม่ได้เป็นคนสไตล์แบบนั้นเขาจะได้หรอวะแบบหมายถึงว่าเขาจะต้องฝืนตัวเองไปหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่หรอกคนเรามีความเขินในตัวเองก็รู้แต่อ๋อแบบว่าเขาจะวางฟอร์มอ่ะนะว่าจริงๆแล้วคือแบบลึกๆแล้วเขาก็แบบว่าสู้ซ่านะใช่ครับเชี่ยสนิมกึ๋ยว่าสัตว์ไอ้ตะคิวไอ้หลอตะคิวตะคิวใจบ้าใจบ้าครับเออลองดูก็ได้วะครับแต่เมื่อไหร่ตำรวจจะมาวะไอ้สัตว์เอ้ยตำรวจไปไหนหมดวะไอ้เหี้ยให้เรากูจะแลกเลยนะกูแลกไม่ได้ไอ้สัตว์เลยกูตันหมดเลยเนี่ยเฮ้ยไปเถอะเราไปกิจกรรมเถอะเสียทีไปกลับมาแลกเถอะบินไปไปเถอะครับไปบินไปเจอหลอนตะกิ้วไอ้หลงกูว่าเนี่ยกูบอกมาริว่าแบบเฮ้ยกูอยากได้แบบสู้ซ่าแบบว่ากระชุ่มกระชวยอย่างเงี้ยว่ามันจะทำให้กูได้เหรอวะต้องลองดูต้องลองดูแบบแล้วจะเป็นตัวเองเหรอวะไม่รู้เหมือนกันอะแล้วกูควรต้องบอกเขายังไงวะแบบไอ้กูอยากได้แบบผู้หญิงเซ็กซี่อะชอบผู้หญิงเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยหรอมึงก็บอกเขาอยากได้แบบสู้มือได้ป่ะเออแล้วเวลาเขาไปปาร์ตี้อย่างเงี้ยอ่าฮะปาร์ตี้แบบไอ้ที่เราไปกันเนี่ย uh-huh. แต่งตัวไปยังไงวะจำได้ปะไม่รู้ว่ะแต่ตัวบ้านเขาเป็นคนไม่ค่อยชอบปาร์ตี้เว้ยเขาแต่งงานคือน้อยอ่ะเขาเป็นคนทำงานเขาเป็นบ้านจ๋าเลยอ่ะเขาทำงานทำแต่งงานเขาไม่แบบไม่ปาร์ตี้เลยเว้ยพูดเลยแบบว่าเฮี้ยมันสมมติเขาปลอมตัวมันไอ้นี่วะจับผิดหรือเปล่าเออสมมติว่าแค่ปลอมตัวมาจับผิดตัวที่เหลือเขาก็แม่บ้านจ๋าเลยแม่บ้านจัดเลยอ่ะกูไม่สมมติว่าที่มึงอยากได้เงี้ยผมว่าเวลามีงานปาร์ตี้เงี้ยก็คือแบบว่าอยากให้ปล่อยเราหรืออยู่หรือแบบว่าอยากให้ไปด้วยถ้าเกิดถือว่ามีงานปาร์ตี้อยากให้ปล่อยให้ไปด้วยเหรอเอาจริงก็แบบก็ไปด้วยก็ได้นะแต่แบบว่ากูก็ไม่ได้ดื้อได้สนเลยกูอยู่ในสายตาเมื่อวานเฮียกูก็เออไปขอแบบไม่มีปัญหาใช่ไหมเออก็แบบไม่อยากแบบอย่ามาหักหน้ากูดีอ่ะไม่มีปัญหาทุกรอบนะที่มึงไปอ่ะหล่อเฮียแหละก็ใช่ปะล่ะไอ้เฮียกูบอกอย่าหักหน้ากูดีเฮียเวลากูแบบเออเฮียมันงานปาร์ตี้งานสังสรรค์เฮียมันจะเดินมาหักหน้ากูเฮ้ยมีแฟนแล้วนะไม่ทำอย่างนี้ได้ไงอะไรเงี้ยไปด่าผู้หญิงกูก็ไม่ชอบแล้วกูไม่โอเคแล้วแบบไอ้เฮียมันคือการหักหน้าถูกปะล่ะถ้าตู้ไม่โอเคก็ไม่ต้องมาแค่นั้นจบถูกปะล่ะอ่ะถ้าโอเคที่จะมาก็มาแต่ถ้าไม่โอเคที่จะมาก็ไม่ต้องมาดีกว่าถ้าเกิดแบบว่าถ้าเกิดไม่มาแล้วโอเคเออเหมือนถ้าเกิดมาแล้วต้องมานั่งจับผิดอ่ะไม่ต้องมาดีกว่าแต่เขาเคยบอกกูนะว่าถ้ากูแบบเอ้ยกูชอบแบบอยากจะไปอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาตรงๆแต่ส่วนมากมึงบอกไหมไม่บอกว่ะกูแค่รู้สึกว่ากูจะบอกแบบพี่หรือว่าเสียชื่อหมดแบบว่าต้องแบบต้องบอกว่าเฮ้ยขอไปเที่ยวนะอะไรเงี้ยมันคือไม่ใช่อ่ะขออนุญาตเหรอเออแบบขอมึงขออนุญาตเหมือนเด็กขออนุญาตออกเอ้ยขออนุญาตไปฉีดนะครับคุณครูอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ป่ะวะกูแค่รู้สึกมันดูแบบไอ้เหี้ยเหมือนเด็กอ่ะเข้าใจป่ะเอ้ยป่ะมึงกล้าจะกูนะ